ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วเมื่อคืนวันพุธเขาลงคะแนนกันรอบสุดท้ายแม่จะโวยออกนับคะแนนกันยาวนานกันถึงตีสี่ตีห้าหลายคนในประเทศไทยคงจะอดนอนแต่ผมไม่อดนอนเพราะว่าตีสี่ตีห้าก็อยู่แค่บ่ายสองบ่ายสามที่นี่ผมก็เฝ้าดูจนได้รู้ผลจริงๆไม่ใช่เรื่องยากที่จะประเมินได้เพราะว่าการเลือกตั้งประหลาดที่สุดก็คือเผด็จการเนี่ยมันกลัวการหาเสียงครับและมันมองว่าการหาเสียงคือความเลวร้ายดังนั้นการออกแบบให้ศาลให้สวเนี่ยห้ามหาเสียงเลยเนี่ยมันมีมาตั้งแต่คราวก่อนนู้นแหละเมื่อปี40รัฐธรรมนูญปี40น่ะดังนั้นคนสมัครสวก็ต้องทำเฉยๆในทางปฏิบัติมันไม่มีหรอกครับการเลือกตั้งก็ต้องมีการหาเสียงการเลือกตั้งก็ต้องมีการจัดตั้งองค์กรต่างๆเพื่อจะทำให้ได้คะแนนมันเป็นพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์ถ้าจะบอกว่าสิ่งเหล่านั้นคือความเลวร้ายและไอ้ที่เขาปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยเขาก็ทำกันอย่างนี้ทำไมมันไม่เลวร้ายอ่ะทำไมเขาเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเพราะว่าการจัดตั้งการเตรียมการต่างๆนั้นเป็นเพียงโปรเซสขั้นตอนแต่ว่าการชี้ขาดอยู่ที่ประชาชนความนิยมชมชอบชื่นชอบในนโยบายไม่ชอบยังไงเนี่ยอยู่ที่ประชาชนแล้วก็อันนั้นเนี่ยเขาให้ประชาชนลงเสียงโดยตรงไอ้นี่แปลกให้ประชาชนลงเสียงโดยตรงเมื่อรัฐธรรมนูญปี40นะครับให้เลือกสว.แต่ไม่ให้หาเสียงอ้าวและต่อมาก็พัฒนาแต่งตั้งครึ่งหนึ่งเลือกตั้งครึ่งหนึ่งและต่อมาก็พัฒนาเป็นแต่งตั้งหมดแล้วเพิ่งจะมาเลือกตั้งคราวเนี้ยแต่ก็ออกแบบจนกระทั่งเฮ้ยบ้าบอไปเลยดังนั้นวันนี้เนี่ยครับผมถึงได้ตั้งคำถามกับท่านว่าการเลือกตั้งสว.เนี่ยขณะนี้มันมีคนอยากจะล้มการเลือกตั้งถ้าท่านบอกว่าเอ้ยล้มการเลือกตั้งก็ดีที่เพราะมันมีการจัดตั้งกันเยอะแยะเลือกตั้งไม่สุจริตมันก็จะเข้าทางไอ้สว.แต่งตั้งเผด็จการน่ะสิมันก็ไม่ออกสิครับปกตินี่สภาเนี่ยเวลาเขายุบสภาหรือหมดอายุเนี่ยส.ส.นี่ไม่มีรักษาการนะแต่แปลกไว้กฎหมายที่เขียนให้สว.มันอยู่ต่อไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราใช้วิธีการอย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบเนี่ยไอ้สว.ชุดเก่าผลิตการมันก็จะอยู่ต่อไปสิครับนี่แหละเรื่องนี้ล่ะที่ผมถึงได้ตั้งคำถามกับท่านว่าให้ท่านช่วยดูทีซิว่าไอ้สว.แต่งตั้งกับสว.แต่งตั้งแม้ระบบจะพิการเนี่ยท่านว่าดีกว่าสองลุงแต่งตั้งไหมเล่านะครับท่านก็กดโหวตได้เลยดีกว่าหรือไม่ดีกว่าที่ผมคุยกับท่านนี้เพื่อที่จะให้ท่านมองว่าการแก้ปัญหาบ้านเมืองการผลักดันให้ประเทศพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้ผลักดันได้ตรงๆวันนี้จาก2475 24มิถุนายนเปลี่ยนแปลงการปกครองมาถึงวันนี้นี่มัน92ปีแล้วว่าจริงๆประชาชนตื่นตัวขึ้นเยอะแล้วครับแต่ว่าชนชั้นปกครองที่มีอำนาจสูงสุดหรือว่ากองทัพที่เป็นเครื่องมือเนี่ยมันฝืนการพัฒนาของโลกดังนั้นเราเป็นภาคประชาชนเนี่ยจะบอกว่าจะสู้ให้แตกหักไอ้ความคิดอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ดีนะแต่ว่าบางทีมันแตกหักแล้วมันอาจจะไม่จบดังนั้นจำอีกแนวคิดหนึ่งก็คือแนวคิดที่จะดันไปเรื่อยๆปฏิรูปกับปฏิวัติว่างั้นดีกว่าปฏิวัติประชาชนกับปฏิรูปไอสถานการณ์ถึงขั้นจะต้องปฏิวัติโค่นล้มกันทันทีทันใดนั้นเนี่ยมันก็จะต้องอาศัยสถานการณ์หลายอย่างไม่ใช่อยู่ๆมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นในภาวะการขณะนี้ล่ะ
ที่มันต้องตัดสินใจว่าฝ่ายประชาธิปไตยนั้นจะต้องผลักดันออกไปให้การขับเคลื่อนประชาธิปไตยมันเดินหน้าก็ในเมื่อไอ้สวนี่มันมาจากการแต่งตั้งของไอ้สองลุงแล้วมันก็แสดงแผงฤทธิ์ตั้งศาลรัฐธรรมนูญตั้งปปช.กกต.หอสระเอียทั้งนั้นเนี่ยนะฮะวันนี้เราเห็นมันไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้แล้วผมจึงมองว่าการเลือกตั้งเนี่ยยังไงเสียมันก็จะดีกว่าแต่งตั้งแม้ว่าผลโพออกมามันไม่เป็นไปตามคาดหลายคนก็คาดว่าท่านสมชายน้องเขยทักษิณได้แน่แหมมีการวางแผนถึงขนาดว่าจะได้เป็นประธานสภาผมบอกว่าผมก็พูดกับท่านไปแล้วว่าใจเย็นๆอย่าพึ่งไปตัดสินใจอย่าพึ่งไปเชื่อข่าวเหล่านี้แล้ววันนี้ก็จริงอย่างที่ว่าครับท่านสมชายอดีตนายกเนี่ยนะถูกด่าฟรีมานานแล้ววันนี้ตกครับเห็นไหมนี่ผมเอาตัวอย่างข่าวเช้านี้เท่านั้นเองฮะข่าวเช้านี้ยังลงความจริงไม่ได้เพราะผลโพลมันออกมาตีสี่ไอ้ผลการนับคะแนนน่ะนะฮะไทยโพสต์นี่ด่ามาประจำบ้านใหญ่ลิ่วสภาสูงแหมมันบ้านใหญ่อะไรนักบ้านใหญ่อย่างสมชายก็สอบตกไปแล้วสมชายอุปประธานสวสายส้มคนดังล่วงกล่าวทุกคนเก่งว่าสมชายได้แน่ได้แน่ไทยรัฐนี่ผมให้ดู 2-3 ฉบับแล้วท่านจะรู้ว่าสื่อมวลชนเนี่ยประเมินผิดเยอะแล้วก็ประเมินแบบอคติเพราะว่าไอ้ระบบการเลือกตั้งอย่างนี้เนี่ยมันเป็นระบบที่ไม่ได้สะท้อนความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่เลยมันสะท้อนว่าใครจัดตั้งเก่งกว่ากันใครพร้อมจะขี้โกงมากกว่ากันนะครับเอาถ้าขี้โกงมากแล้วจะไปหอกินประชาธิปไตยได้ไงเดี๋ยวคุยกันไทยรัฐบอกเลือกมาราธอนยันเที่ยงคืนได้แล้ว200สว.คือไม่ใช่ว่าเขารู้แล้วเขาพลาดหัวนะเขารู้ว่ายังไงก็ได้แน่แต่ในเวลานั้นทุกคนก็คาดว่าท่านสมชายชนะแน่นะครับจะเข้ามาเป็นประธานสภาเหมือนกับที่นักข่าวมันวิเคราะห์กันเละเทะไปหมดนั่นแหละผมถึงบอกแม่นี่การเป็นนักการเมืองนี่ถูกด่าฟรีก็เยอะนะฮะคนดังชักแถวตกรอบไอรอจวกกกต.ปิดกั้นท่านอย่าลืมนะคนดังเนี่ยตกรอบในระดับประเทศมาแล้วนะก่อนที่จะขึ้นมาสุดไฟนอลเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะคุณนิวัฒน์ธำรงไพศาลนั่นก็ตกไปแล้วเหมือนกันนั่นก็อดีตรองนายกนะครับไทยรัฐก็บอกมามติชนผมให้ดูแค่3ฉบับพอนะครับมติชนกกต.ไล่คนจ่ายเล็งสอยสว.เช็ค20โรงแรมจัดเลี้ยงอันนี้ก็มติชนเขาส่งสัญญาณเห็นว่ามันมีการจัดตั้งกันจริงแต่การจัดตั้งนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของกกต.ไปตามแต่ไม่ง่ายแล้วครับไม่ง่ายไอ้ความเลวร้ายมันไม่อยู่ที่การจัดตั้งความเลวร้ายมันอยู่ที่การออกแบบให้เกิดการจัดตั้งง่ายขึ้นไอ้จัดตั้งเลือกตั้งทั่วไปก็จัดตั้งครับแต่ไม่ใช่ว่าจะชนะนะเพราะมันได้พิสูจน์มาแล้วว่าแจกตังไปแจกตังไปก็ไม่ชนะครับเสียงประชาชนจำนวนมากเนี่ยและจะกลายเป็นหม้อกรองอย่างดีนะครับที่ทำให้ไม่สามารถจะได้ตามบัญชาการของเงินได้ผมลงเลือกตั้งเองผมรู้นี่ครับไม่ใช่ว่าแจกตังก็จะได้ทั้งหมดดังนั้นไอ้เผด็จการไทยเนี่ยมันล้าหลังจริงๆยิ่งมันมายึดอำนาจปั๊บมันก็คิดอย่างนี้ดังนั้นวันนี้จึงเห็นชัดเจนว่าจบข่าวแล้วนะครับก็คือสอบตกตัวดังๆอาแล้วใครสอบได้แล้วทำไมถึงว่ามีการจัดตั้งจริงอยู่ครับวันนี้อาจจะเร็วไปที่ผมจะพูดแต่ว่าไปดูผล
การรายงานเนี่ยนะครับหน้าตาอย่างเงี้ยฮะมีทั้งหมด20ที่กกต.ประกาศแล้ว20บัญชีนะฮะปรากฏว่ารวมเบ็ดเสร็จเนี่ยบัญชีละ10กว่าคนพบเผื่อเหลือเผื่อขาดด้วยนะครับปรากฏทุกบัญชีที่มีการเลือกไข้กันอย่างที่มันจัดการเนี่ยผมไม่ลงรายละเอียดเลยนะท่านเชื่อไหมครับ1ถึง5เนี่ยคะแนนเกาะกลุ่มกัน50กว่าเสียงหมดเลยครับนี่หน้าตาที่เขาประกาศผลออกมาอย่างนี้นะคะแนนนะแต่ว่าตัวมันเล็กท่านอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยครับท่านไปดูเลยครับ1ถึง5เนี่ยที่ผมขีดลูกศรแดงไว้ให้ดูเนี่ยผมไม่ได้มาให้ดูหมดนะมันก็เหมือนกันจริงๆครับ1ถึงขอโทษ1ถึง6คะแนนนี่โดดเป็นกลุ่มเลย50กว่าเสียง50กว่าเสียงแล้วหลังจากนั้นอันดับ7อันดับ8 20 15ลงมาอย่างนี้ครับมีการจัดตั้งแน่นอนแล้วปรากฏว่าทนายตั้มเขาแถลงเป็นข่าวผมก็ว่าดีนะนี่ครับคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ตกรอบสุดท้ายไม่ได้เป็นที่ได้ก็มีครับมันก็คละกันผมว่ายังไงเสียก็ดีกว่าการเลือกตั้งแน่นอนไอ้ขอโทษดีกว่าการแต่งตั้งแน่นอนทนายตั้มบอกว่าพูดชัดๆเลยว่า1ถึง6เนี่ยที่ได้คะแนนเป็นปึกเนี่ยเป็นคะแนนจัดตั้งเขาเรียกว่าเวลาเข้ามาเลือกตั้งเนี่ยเขาเรียกพวกมีเนียม พวกมีเนียมคือแต่งตัวคล้ายๆกันเลยครับมาเป็นแถวเลยแล้วก็คนพวกนี้คืออสมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นองค์กรจัดตั้งของกระทรวงสาธารณสุขแล้วในช่วงระยะเวลา4ปีเต็มๆอย่าลืมว่ามีพรรคการเมืองหนึ่งคุมสาธารณสุขยาวนานมากแล้วเขาก็ให้ปูนบำเหน็จเขากะจัดตั้งเลี้ยงไว้เลยทนายตั้มบอกเป็นพวกอสมทั้งนั้นครับดังนั้น1ถึง6เนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มจัดตั้งส่วนจะเขาจะพลาดจะแชร์กันยังไงอีกเรื่องหนึ่งแต่มันมีความผิดปกติที่คะแนนนี่มันออกมา5 1ถึง6นี่50ขึ้นหมดครับ50 60แต่พอ6จาก6มา7ปั๊บคะแนนหลุดเลยทนายตั้มบอกผู้มีเนี่ยนพวกมินเนี่ยนี่มันเป็นสับการ์ตูนมันเป็นการ์ตูนมินเนี่ยมันแต่งตัวเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยครับนี่ครับเป็นแผงอย่างเงี้ยเอาละนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราดูมองอย่างเป็นบวกเนี่ยเราจะเห็นว่าโอกาสที่คนที่ได้รับเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่อย่างหนึ่งไม่ว่าจะเลือกใหญ่เลือกเล็กนั่นก็คือความภาคภูมิใจว่าตนชนะและส่วนใหญ่ก็จะมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองแล้วคะเนี่ยโอกาสที่จะให้สั่งการไอ้ยุทธสั่งไอ้ป้อมสั่งนี่จะยากแต่ว่าอาจจะมีได้แล้วจะทำยังไงให้มันหอมกลิ่นประชาธิปไตยเพราะองค์กรเหล่านี้นั้นเป็นองค์กรที่จะเข้ามาควบคุมองค์กรอิสระในการแต่งตั้งบุคคลแม้กระทั่งถอดถอนองค์กรอิสระบางคนรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญด้วยเนี่ยนั่นก็คือประชาชนเราเนี่ยครับต้องผลักดันอย่างน้อยที่สุดการเลือกตั้ง200ตำแหน่งมีสำรองอีก100ตำแหน่งของสว.นะครับซึ่งมันพิกลพิการละมันก็มีองค์กรอื่นๆแทรกเข้ามาอย่างน้อยที่สุดก็มีองค์กรภาคประชาชนหรือที่เราเรียกว่า NGO NGO เขาก็มีการจัดตั้งนะครับทั่วประเทศเหมือนกันนะเขามีองค์กรของเขาจัดตั้งเป็นเครือข่าย
แต่ว่าไอ้ที่จัดตั้งแล้วมีพลังที่สุดแล้วมีสตังค์ด้วยเนี่ยเขาบอกอสมดังนั้นอสมเนี่ยก็ถูกแบ่งหน้าที่ในแต่ละจังหวัดในแต่ละอาชีพเพราะมันไม่จำเป็นต้องมาสมัครเป็นอาชีพการแพทย์เสมอไปเป็นชาวนาก็มีเขาก็แบ่งหน้าที่กันไปเอาละเราก็มาดูว่านี่ไงเมื่อผลเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีตัวแทรกอย่างเนี้ยครับมีฝ่ายประชาธิปไตยที่ตั้งใจสู้ปรากฏบอกเขาก็บอกว่าบางคนก็แพ้บอกทำเต็มที่แล้วนะครับอันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายประชาธิปไตยเขาพร้อมสู้เต็มที่และตัวแทนขององค์กรตัวแทนของนักวิชาการองค์กรตัวแทนของ NGO ก็มีเข้าไปเหมือนกันดังนั้นสัดส่วนของสวครั้งนี้จึงแตกต่างจากสมัยอยุธแน่นอนนะครับนี่อีกคนหนึ่งก็บอกสมัครโหวตทำเต็มที่แล้วเขาวางแนวที่จะต่อสู้เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าการจัดตั้งมันมีแน่การจัดตั้งจะมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งเป็นการจัดตั้งภาครัฐมหาดไทยทหารตำรวจเข้ามาเยอะเหมือนกันครับอีกอันหนึ่งการจัดตั้งภาคการเมืองพรรคการเมืองทีนี้พรรคการเมืองจะจัดตั้งเข้าไปเนี่ยมันมีกฎหมายคุมอีกว่าสมาชิกพรรคเข้าไม่ได้เข้าไปก็ลำบากก็ต้องใช้องค์กรจัดตั้งของรัฐกึ่งพลเรือนอสมก็เลยกลายเป็นเป้าหมายอันหนึ่งแต่ผมไม่ได้ดูถูกว่าตัวแทนของกลุ่มอสมเข้ามาแล้วจะได้รับคำสั่งสายตรงทำยังไงก็ได้ไม่ล่ะครับวันนี้สวยังไงเนี่ยก็ยังดีกว่าสวแต่งตั้งของอยุธกระบวนการนี้เองล่ะครับที่ทำให้เราต้องมองในทางบวกเพราะไอ้สวแต่งตั้งไอ้พวกนี้ยังไม่อยากไปครับผมเอาตัวอย่างข่าวอันหนึ่งของไอ้สมชายแสวงการมันก็อยากจะฟ้องให้เป็นโมฆะมันพยายามปั่นข่าวอย่างนี้มาตลอดผมก็ยังว่าตรงๆกันว่าเอ้าแล้วไอ้ทีมมึงเนี่ยแต่งตั้งเลยมึงดีนักเหรอนะมึงถึงบอกเลือกตั้งนั้นจะมีการโกงกันอย่างนั้นโกงกันอย่างนี้และไอ้พวกมึงที่มึงโกงหรือเปล่ามึงใช้อำนาจจัดการเลยนะในการยึดอำนาจและแต่งตั้งพวกมึงแล้วก็อยู่กันยาวนานไอ้พวกนี้ไม่ใช่อยู่แค่สว.วันนี้มันหากินกันตั้งแต่ปี49รัฐประหารน่ะแล้ววันนี้มันยังจะไม่ยอมไปอีกเนี่ยพี่น้องลองคิดเอาสิครับถ้าเราคิดในทางถ้าคิดเป็นในทางเนกาทีฟก็ไปเข้าทางมันนะสิเข้าทางมันผมจะบอกวันนี้ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับเลือกตั้งสว.และขอแสดงความยินดีกับภาคประชาชนนักวิชาการที่แทรกเข้าไปได้ที่ผมต้องบอกขอแสดงความยินดีก็อยากจะให้ท่านเห็นร่วมกันว่าวันนี้ถ้าประเทศไทยไม่แก้รัฐธรรมนูญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสว.นั้นเนี่ยเขามีส่วนสำคัญที่มันเขียนกติกาไว้ชนิดที่เรียกว่าแก้ไม่ได้เลยถ้าสว.แต่งตั้งนี่มันไม่ให้แก้เลยเนี่ยต้อง1ใน3ครับ1ใน3ต้องเห็นด้วยถึงจะแก้ได้ดังนั้นไอ้ที่สว.แต่งตั้งไม่ต้องพูดเลยไม่มีทางแต่เมื่อสว.เลือกตั้งนี่แหละครับ1ใน3นี่แหละผมว่ามีทางและหลายคนเห็นปัญหาร่วมกันแม้บางคนอาจจะจัดตั้งมาให้ซ้ายหันขวาหันแต่ประชาชนก็มีสิทธิ์ตรวจสอบมันนะครับและวันนี้เป้าหมายหลักก็คือต้องแก้รัฐธรรมนูญส่วนแก้นั้นจะมีการแก้ทั้งฉบับเลือกตั้งส.ส.ร.แล้วก็แก้ทั้งฉบับหรือว่าไม่แก้ทั้งฉบับหรือว่าแก้แล้วห้ามแต่1มาตราหมวดพระมหากษัตริย์อันนี้อีกเรื่องนึงไม่เป็นไร
แต่ว่าทุกคนที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยจะต้องเกิดสำนึกนะครับแต่แน่นอนการเลือกตั้งนั้นก็ผมก็ไม่ได้มองนักเลือกตั้งจะมีอุดมการณ์ไปทั้งหมดทุกคนแต่ผมมองว่าสถานการณ์วิกฤตของประเทศไทยขณะนี้เนี่ยมันไม่มีทางเลือกอื่นนั่นก็คือจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญจัดร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยให้ได้นะครับเอาแล้วมันไม่หวังกับไอ้พวกแต่งตั้งทำไมไอ้พวกแต่งตั้งมันเลวนักเหรอไอ้พวกนี้มันพวกเกินมนุษย์นะมันทวงดุลอย่างเดียวก็เห็นไหมวิธีการคิดของมันที่ผ่านมานะดังนั้นวันนี้ครับคนเลือกตั้งผมฟังเสียงหลายๆคนที่เขาได้แล้วนี่นะฮะเขาก็พูดในทางที่เห็นตรงกันว่าจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราก็ผลักดันสิ่งเหล่านี้ให้มันเดินหน้านะครับให้มันเดินหน้าไปดังนั้นวันนี้ที่ผมเอารูปนี้มาให้ท่านดูเนี่ยเห็นชัดเจนก็คือฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยแม้จะไม่ได้สังกัดพรรคก้าวไกลหรือพรรคเพื่อไทยคุณธนาธรไม่ได้สังกัดพรรคอย่างเป็นทางการเพราะถูกตัดสิทธิ์แล้วท่านสมชายไม่ถูกตัดสิทธิ์แต่ท่านก็ไม่ได้สังกัดพรรคโดยทางนิติไหนแต่ว่าในสายสัมพันธ์ทางความคิดนั้นเป็นบอกได้เลยว่าไอ้กฎหมายวิปริตของเราเนี่ยมันห้ามแต่ในทางปฏิบัติเขาก็สังกัดพรรคโดยความคิดเขาจึงพยายามจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าทำได้แค่ไหนก็อีกเรื่องนึงนะครับไอ้สมชายแสวงการนี่เป็นฝ่ายคัดค้านท่านเห็นความเลวร้ายของคนพวกนี้ไหมครับถึงขนาดที่มันจะพยายามให้ดึงเหตุการณ์ออกไปอีกไม่ให้การเลือกตั้งเสร็จสมบูรณ์โดยเร็วก็เพื่อมันจะได้อยู่อำนาจต่อไปแล้วก็สิ่งที่มันไม่บอกใครเลยก็คือจะเกิดความวุ่นวายแล้วก็จะสู่การรัฐประหารพวกมันก็โหนทหารอยู่กินกันต่อไปอีกเห็นไหมครับเรื่องเป็นอย่างนั้นดังนั้นวันนี้เนี่ยครับถ้าเราได้ดูเราก็จะเห็นว่าทุกคนใช้ความระมัดระวังแต่ท่านสมชายเนี่ยไม่ได้แสดงออกอะไรมากเพราะท่านก็รู้ว่าท่านก็จะเข้ามาแบบอย่างนี้ส่วนจะได้ไม่ได้ท่านไม่เคยบอกว่าจะได้และใครไปพยายามจะถามมองว่าท่านจะได้เป็นประธานสภาท่านก็เฉยๆบอกสมองไม่ละนะครับแต่ต้องให้คะแนนกับคุณธนาธรเพราะคุณธนาธรเนี่ยเขาเปิดหน้าสู้เรื่องสวตั้งแต่ต้นเขารู้ว่าจะมีการจัดตั้งมีการโกงกันแน่ทำยังไงให้ขวางให้ได้มากที่สุดเขาจึงเสนอทฤษฎี1ครอบครัว1ผู้สมัครสวไม่ใช่สมัครเพื่อที่จะให้ได้แต่สมัครเพื่อให้เป็นกำลังในการโหวตนี่คือการจัดตั้งแบบหนึ่งแต่คงไม่ได้ใส่เงินลงไปแล้วไม่ได้อาศัยองค์กรต่างๆอย่างที่เป็นเรื่องเป็นราวอาศัยความคิดอาศัยแนวร่วมทางการเมืองวันนี้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสัญญาณมันก็มาอีกผมถึงบอกว่าสัญญาณที่คุณธนาธรพูดถึงเนี่ยนี่คือความเป็นจริงของการต่อสู้ทางการเมืองมนุษย์ทุกคนเนี่ยปากก็อุดมการปากก็อุดมการแต่ว่าใจนี่อุดมกรรมก็มีนะอุดมกรรมอุดมกามก็มีดังนั้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งไฟนอลล่าสุดของวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันพฤหัสตัวบุคลากรที่เข้ามาประมาณ3,000ช่วงนั้นเนี่ยเห็นแล้วธนาธรเขาเห็นปัญหาเพราะว่าเขาสัมผัสโดยตรงผมว่าตรงนี้เราต้องเอามาคุยกันเขาก็เลยการทำการเปิดข่าวเรียกร้องความเสียสละที่ผ่านมาเขาเรียกร้องให้ทุกคนเสียสละหลายครอบครัว
ส่งตัวแทนสมัครเสียค่าใช้จ่าย 2,500 เพื่อที่จะมาหนุนให้ฝ่ายประชาธิปไตยได้รับชัยชนะปรากฏบางคนมีการหักหลังอีกเห็นไหมครับผมถึงบอกการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยความคิดอุดมการณ์ของมนุษย์ที่เราพูดกันเนี่ยฟังได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าเราก็ต้องผลักดันส่วนที่ก้าวหน้าของประชาชนแล้วนี่คือความเป็นจริงอย่าไปคิดว่าพอเป็นพรรคนั้นพอเป็นพรรคนี้แล้วมันจะมีอุดมการณ์อย่างนี้ไม่แน่ครับมนุษย์ทุกคนมันมีเห็นแก่ตัวก็ตอนที่ผมเป็นผู้แทนเนี่ยเห็นว่าจะสู้กันทุกคนเนี่ยจะสู้ถ้าอายุยึดอำนาจเพราะเราก็รู้ล่วงหน้าส.ส.500คนจะสู้ทั้งนั้นพออายุยึดอำนาจปั๊บมีสุนัยคนเดียวครับที่ออกมาตั้งหลักสู้ผมไม่ได้น้อยอกน้อยใจแต่ว่าเราต้องคิดจากความเป็นจริงว่ามนุษย์เราเนี่ยกินขี้ปีนอนเนี่ยมันจะมีทั้งปากสู้แต่ใจไม่สู้หรอกครับก็มีเยอะแยะดังนั้นคำแถลงของธนาธรนะครับอันนี้หนังสือพิมพ์ไปลงข่าวเลยนะไทยรัฐธนาธรวอนผู้สมัครสว.ฝ่ายประชาธิปไตยอย่าหักหลังเพื่อนเพื่อได้เก้าอี้เห็นไหมฮะหลายสำนักข่าวลงครับผมว่าอันนี้สำคัญนะในความคำพูดของธนาธรเนี่ยมันบอกอะไรเราเยอะและมันต้องพูดความจริงธนาธรเขียนจดหมายถึงผู้สมัครสว.ผู้รักประชาธิปไตยก่อนโหวตรอบชิงเห็นไหมมาดูความเห็นของที่ธนาธรพูดเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันบอกสัจธรรมอะไรบางอย่างผมไม่อยากให้ท่านท้อแท้ใจแต่ว่านี่คืออยู่กับความเป็นจริงครับธนาธรโพสต์ใน Facebook ของเขาเลยนะฮะผมเอามาอ่านให้ท่านบางตอนแล้วเราจะเห็นว่าธนาธรเนี่ยคือคนที่อยู่กับความเป็นจริงไม่ใช่โฆษณาโมให้เชื่อเช่นนั้นให้เชื่อเช่นนี้ให้ทะเลาะกันเพื่อจะเอาตัวกูดีนี่ไม่ใช่อันนี้ผมให้เครดิตกับธนาธรเขานะคุณธนาธรเอาผมเอาในกรอบที่วงไว้ให้เห็นชัดๆเขาพูดยาวท่านไปหาอ่านเอาได้คุณธนาธรบอกว่าพรุ่งนี้จะถึงวันเลือกสว.แล้วระดับประเทศพรุ่งนี้เราจะเห็นหน้าตาของวุฒิสภาชุดใหม่แน่นอนนี่เขาพูดถึงเมื่อวันอังคารแล้วก็เลือกวันพุธกฎกติกาออกแบบมาให้เราแตกแยกกันเองอายุมันออกแบบมาอย่างนี้ไงเห็นไหมฮะผมถึงบอกผมไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งแต่ให้ความสำคัญกับการผลักดันที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เพราะมันออกแบบมาเพื่อให้ทะเลาะกันมันไม่ได้ให้เครดิตกับประชาชนไอ้เรื่องวิธีสว.เนี่ยเลือกไว้สักครั้งหนึ่งก็แล้วกันแล้วเลิกแก้รัฐธรรมนูญเข้ามาเพื่อแก้รัฐธรรมนูญใครเข้ามาจะด้วยวิธีอะไรจะจัดตั้งกันมาอะไรอย่างไรก็ตามทีก็อย่าไปฟังคนสั่งการคิดช่วยกันคิดเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองดีกว่าเนาะนี่ผมมองในโพสทีฟนะฮะเขาบอกว่ากติกาออกแบบมานี่เขาไม่ใส่ว่าไอ้ยุทธออกแบบนะฮะเอาตรงๆต้องแบบผมว่าไอ้ยุทธออกกติกามาให้เราแตกแยกกันเองทะเลาะเบาะแว้งกันเองไม่ไว้วางใจกันใครทรยศเพื่อนได้เข้ารอบได้เป็นสว.ในเวลาเช่นนี้เองเป็นเวลาพิสูจน์ความเข้มแข็งของขบวนการประชาธิปไตยว่าเราสามารถรวมกันเป็นหนึ่งก้าวข้ามความเห็นแก่ตัวเสียสละเพื่อผลักดันวาระประชาธิปไตยได้หรือไม่คือคุณธนาธรนี่เขารับสัญญาณแล้วว่ามีแล้วมีคนประเภทขายตัวในขณะที่เขาก็พยายามจะผลักดันให้ประชาชนเนี่ยเข้าร่วมช่วยกันแล้วก็ตั้งหลักไว้ว่าเอาคนดีๆคนเก่งๆแต่ว่ามันขายตัวเพราะแข่งกันเข้าแพ้เองครับเห็นไหมฮะมีคนหนุ่มสาวมากมายเข้าร่วมรณรงค์และให้ข้อมูลกับประชาชนเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการเลือกสว.เพราะพวกเขามีส่วนร่วมไม่ได้ก็มันกำหนดไว้40เลย
แล้วคนหนุ่มคนสาวจะเข้ามาไงเห็นไหมเขาก็ต้องช่วยรณรงค์พวกเขาและเธอเสียสละทิ้งคะแนนเพื่ออะไรเสียแรงเสียเงินเพื่ออะไรเพื่อให้พวกท่านทะเลาะเบาะแว้งกันหลงลืมอุดมการแสดงอัตตาใหญ่โตดื้อรั้นไม่ใยดีกับอนาคตของคนรุ่นต่อไปพร้อมหักหันน้ำใจเพื่อนเพื่อเป็นสวทั้งที่โอกาสและความเป็นจริงลิบหลีอย่างนั้นหรือถ้าไม่จัดตั้งรวมศูนย์คะแนนนี่แพ้อันนี้พูดกันตรงๆอย่างนั้นคนที่เสียสละเหล่านั้นเขาและเธอฝากความหวังไว้กับท่านให้ท่านไปต่อเพื่อเสียสละให้กับคนที่เหมาะสมกว่าในรอบต่อไปเขาและเธอฝากอนาคตประชาธิปไตยไว้กับท่านก็ตกลงกันแล้วนี่ว่าไปหนุนคนที่เป็นธงนำไม่ใช่เอาเองเพราะเอาเองยิ่งแพ้สมัคร2005แล้วเลือกตัวเองก็เลือกคนนั้นเลือกคนนี้ไม่เลือกเลยทิ้งคะแนนเพื่อจะเอาตัวเองเข้าแพ้ใหญ่นี่ผมเข้าใจผมตามอยู่แต่ผมไม่ค่อยได้นำเสนอเรื่องนี้เท่าไหร่คณิตศาสตร์บอกเราว่าถ้าเรารวมกันแน่นเราจะชนะแต่ถ้าเราแตกกันฝ่ายประชาธิปไตยจะไม่ได้อะไรเลยอันนี้อีกตอนหนึ่งนะที่น่าสนใจนะผมเลยเก็บรายละเอียดมาเราอยากเห็นสังคมที่คนไว้เนื้อเชื่อใจกันจริงใจต่อกันคนพร้อมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อความดีงามที่ยิ่งใหญ่กว่าส่วนรวมเราเลือกได้อย่าให้กฎกติกาของพวกเขามาทำลายพวกเราอย่าให้กฎกติกาของพวกเขาทำลายเกียรติยศศักดิ์ศรีและความดีงามในใจท่านเห็นไหมพรุ่งนี้ผมหวังว่าท่านจะตัดสินใจอย่างถูกต้องเพื่ออนาคตของประชาธิปไตยไทยปรากฏว่าผลมันออกมาฝ่ายประชาธิปไตยก็ได้กระปิบกระปล่อยเดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดกันอีกทีนะครับขอเวลาผ่านไปสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเขาจะเอารายชื่อคนมาบอกกันแล้วเราจะวิเคราะห์เนื้อในได้แต่วันนี้เห็นชัดแล้วว่าในแต่ละบัญชีอันดับ1ถึง6นั้นคะแนนเป็นปึกคนที่ไปสมัครอย่างทนายตั้มก็บอกเป็นพวกมินเนี่ยมทั้งนั้นเป็นพวกอสมเป็นส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าอาจจะครองเสียงข้างมากในสภาก็ไม่เป็นไรครับก็บอกไปถึงท่านด้วยความหวังนะครับผมมองโลกในแง่ดีว่าแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ขอให้คนที่เข้ามาได้นั้นมีศักดิ์ศรีของตัวเองเป็นโอกาสสำคัญที่สุดที่ท่านจะได้มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้มันดีขึ้นเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่าไปคิดว่าวันนี้ต้องเชื่อฟังคนแล้วก็ต้องโหวตตามเขาทุกอย่างทุกเรื่องไม่จำเป็นครับวันนี้ท่านมาแล้วแล้วท่านก็เห็นปัญหาเองว่าไอ้องค์กรอิสระทั้งหลายนี่แหละคือตัวการที่เขาฝังหมุดไว้ไอ้ยุทธไอ้สองลุงเนี่ยมันฝังหมุดไว้โดยผ่านกลไกของการแต่งตั้งสวนะครับแล้วก็ได้องค์กรอิสระที่ประเภทนาฬิกา25เรือนกูก็ไม่สอบแต่ถ้าคนอื่นกูสอบอย่างเนี้ยเราก็เห็นนี่เพราะลูกน้องเขาไอ้ป้อมนั่งอยู่เป็นประธานปปช.อย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งไอ้กกต.นี้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องเล่นให้สมบทสมบาทเท่านั้นแหละเอาละทั้งหมดนี้ที่นำเสนอท่านก็เพื่อให้เราองค์กรภาคประชาชนนี่แหละสำคัญที่สุดครับส.ส.พรรคการเมืองวันนี้คนที่เป็นนักการเมืองแล้วเป็นส.ส.แล้วเขาก็คงไปผลักดันเรื่องกับส.ว.ไม่ได้แต่เมื่อส.ว.ใหม่เข้ามาเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆต้องทำแนวร่วมกับส.ว.ใหม่เพื่อผนึกกำลังกันประสานความคิดกันถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญอันที่หนึ่งที่สำคัญที่สุดและการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจริงๆก็มีส่วนสำคัญที่สุดครับเพื่อจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพราะมัน
ไอ้ยุทธเนี่ยไอ้เผด็จการไอ้ยุทธเนี่ยมันวางไว้ประเภทแก้ไม่ได้เลยต้องอาศัยเสียงสวขนาดอาศัยเสียงสวแล้วยังต้องทำประชามติ2รอบ3รอบสิ่งสำคัญที่สุดฝากเพื่อนสวไว้แล้วเดี๋ยววันเสาร์เราจะระดมความคิดกันอีกทีหลังจากรู้ตัวจำนวนคนแล้วเนี่ยนะนั่นก็คือประเทศไทยถ้าเราไม่ร่วมใจกันที่จะสร้างหลักนิติธรรมปล่อยให้ศาลเละเทะกันอย่างนี้ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจนกระทั่งเด็กต้องร้องขอศาลให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องสิทธิการประกันตัว112นี่คือความเลวร้ายที่สุดมันไม่ได้แค่นี้มันยังกระจายไปถึงเรื่องศาลตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญเละเทะตามคำสั่งอย่างเดียวและศาลรัฐธรรมนูญเหล่านี้ก็ได้มาจากการโหวตของไอ้สวแต่งตั้งของไอ้ยุทธดังนั้นวันนี้ที่เราเห็นเยาวชนเราอดอาหารประท้วงถึงตายเราเห็นข่าวเพนกวินและเยาวชนอีกหลายคนต้องลี้ภัยออกอยู่นอกประเทศเพราะไม่สามารถที่จะยอมทนกับอำนาจเผด็จการเหล่านี้ได้แล้วมันถูกจับมันจับเข้าคุกก็เพื่อจะบล็อกความคิดทั้งหมดดังนั้นวันนี้เขาก็เลือกหนทางการต่อสู้ไปอยู่ต่างประเทศแล้วตั้งแนวคิดตั้งขบวนนำเสนอความคิดกันเดี๋ยวมันก็จะแตกลูกแตกหลังออกไปอย่างนี้อย่างนี้แหละครับที่บ้านเมืองเราเนี่ยจะพัฒนาก้าวหน้าได้การใช้อำนาจของผู้มีอำนาจสูงสุดเผด็จการไทยเนี่ยถ้าสวไม่ยอมรับหลักนิติธรรมไม่ยอมคิดเรื่องหลักนิติธรรมเลยเนี่ยประเทศไทยก็ไม่มีทางที่จะพัฒนาไปได้เครดิตของประเทศต่างประเทศเขาก็เห็นแล้วการลงทุนจากต่างประเทศก็จะซบเซาลงมาอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละครับดังนั้นวันนี้เราต้องพยายามผลักดันให้การเลือกสวนั้นเป็นในทางบวกแม้ว่าจะต้องคัดค้านการกระทำที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าต้องทำใจว่าอย่าให้ไอ้สวชุดเก่ามารักษาการเดินหน้าต่อไปแล้วอย่าให้ไอ้กกต.เนี่ยมาเล่นบทบาทเอาสวฝ่ายประชาธิปไตยถอนออกไปเพื่อที่จะเอาคนสำคัญที่เป็นแกนนำในการต่อสู้ให้ตกไปแล้วไปเอาตัวเล็กๆเท่ๆเข้ามาเนี่ยอันนี้เราก็ต้องจับตามันด้วยนะไอ้กกต.นี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาโอเคนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นี่คือสิ่งที่ผมนำเสนอกับท่านคือเราต้องมองในทางบวกหอมกลิ่นประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งสว.เอาหลักเอารองแล้วรวมใจกันผลักดันให้สว.นี้เดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญและสร้างหลักนิติธรรมขึ้นมาช่วยกันครับเรื่องราวของบิ๊กโจ๊กนั้นท่านอาจจะเบื่อเพราะว่าเห็นลบกันไม่จบสักทีก็คิดว่าล่าสุดมีการให้ต่อสักกลับไปแล้วก็คิดว่าโจ๊กจะกลับไปได้จบมันก็ไม่จบอย่าเพิ่งเบื่อครับถ้าเราเจาะดูเข้าไปเราจะเห็นว่าในโครงสร้างของระบบอำมาตย์เนี่ยมันมีจุดเปราะหลายจุดเหลือเกินโดยเฉพาะจุดเปราะที่ลูกน้องต้องหากินส่งนายแล้วไอ้ที่หากินกันก็ต้องมาทะเลาะกันต้องมาเข็นมาฆ่ากันอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ดังนั้นข่าววันนี้ถ้าท่านเห็นเรื่องราวของระบบราชการหรือระบบอำมาตย์เนี่ยจากการเลือกตั้งสว.เนี่ยนะครับที่ผมบอกกับท่านว่าการเลือกตั้งนี้เราดูเหมือนมันบ้าๆบอๆแต่ปรากฏว่าคนที่ได้เปรียบที่สุดจากการออกแบบของไอ้มีชัยและไอ้ยุทธสั่งลงไปนี่คือม
มันใช้ฐานของระบบราชการทำให้โอกาสการจัดตั้งที่จะทำให้คนเข้ามาเป็นสวเนี่ยมีปักธงราชการที่หลังแล้วแม่มีโอกาสได้มากกว่าดังนั้นวันนี้ถ้าจะเห็นนะครับหนังสือพิมพ์ลงข่าวกันชัดเจนแล้วว่าเปิดผลสว67ผิดคาดสมชายวงสวัสดิ์ล่วงอดีตผู้ว่ามากันพรึบท่านเห็นหรือยังฮะเพราะองค์กรจัดตั้งที่มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วไม่มีกฎหมายกีดกันไม่มีกฎหมายควบคุมอะไรเลยที่จะบอกเฮ้ยข้าราชการห้ามมาสมัครต้องออกจากราชการมากี่ปีทหารห้ามไม่มีเลยครับเปิดฟรีเต็มที่แต่ถ้าเป็นพรรคการเมืองแล้วมันการห้ามสมาชิกพรรคมาสมัครออกจากพรรคต้องกี่วันกี่วันถ้าไม่ภายในกี่วันห้ามสมัครดังนั้นวันนี้ระบบอำมาตย์เนี่ยมันจึงพยายามออกแบบต่างๆเพื่อที่จะเข้ามายึดคุมอำนาจยึดคุมความถูกต้องชอบธรรมโดยแขวนป้ายว่าการเลือกตั้งหรือประชาธิปไตยแต่ในทางปฏิบัติมันก็ไม่ใช่จริงอยู่แม้พวกราชการระดับในพลนะครับผู้ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วว่า3หน่วยงานที่เขาจะเข้ามามากที่สุดนั่นคือการจัดตั้งของกำลังของฝ่ายอำมาตย์นั่นก็คือทหารตำรวจมหาดไทยแต่แน่นอนพวกนี้ไม่มีความชอบธรรมในการที่จะอธิบายว่ารัฐอำมาตย์ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็ต้องพยายามอธิบายเอียงไปทางประชาธิปไตยในขณะเดียวกันก็มีฝ่ายประชาธิปไตยแทรกเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นผลดีดังนั้นพอเรามาดูเรื่องราวของเหตุการณ์ในโจ๊กเนี่ยวันนี้เห็นชัดถ้าท่านเห็นมติ12-0ให้โจ๊กออกจากราชการนั้นถูกต้องแล้วเนี่ยนะถ้าท่านจะดูเรื่องนี้เพียงแค่ว่าโจ๊กเสร็จแล้วถ้าแค่นี้นี่เราผมเรียกว่าการดูแบบขาดด้วนไปโจ๊กจบแล้วแน่นอนนะครับที่จะเดินในเส้นทางระบบราชการแต่ว่าหารู้ไม่ว่าระบบราชการหรือระบบอำมาตย์เองเนี่ยกำลังมีปัญหาที่สุดนั่นก็คือสัญญาณที่เป็นอันตรายต่อระบบอำมาตย์คือความขัดแย้งในโครงสร้างส่วนบนเมื่อก่อนเราเคยเห็นไหมครับว่ากษัตริย์ลงมามีบทบาทในการทำสนับสนุนการรัฐประหารของทหารยกตัวอย่างถนอมประภาสทำรัฐประหารนี่กษัตริย์สมัยรัชกาลที่9เฉยเลยไม่มีแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าวังเข้ามามีบทบาทต่อการสนับสนุนการรัฐประหารทั้งเมื่อครั้งปี49จนถึงปี57แล้วก็มาเป็นคู่ขัดแย้งกับชนชั้นสูงของไทยด้วยกันทักษิณก็ดีนะครับและอีกบุคคลหลายคนที่เป็นคณะรัฐมนตรีที่มาปราบปรามจัดการเบียดขับให้ออกไปจากระบบยึดทรัพย์อะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันสร้างรอยความขัดแย้งในโครงสร้างส่วนบนไม่เป็นประโยชน์ต่อวังครับและความไม่เป็นประโยชน์นี้วังก็ไม่ประนีประนอมที่จะกลับเข้ามาดังนั้นการสิ่งที่เหลือการประนีประนอมวันนี้เนี่ยมันเป็นการประนีประนอมแบบเฟกเฟกเราจึงเห็นความเป็นจริงว่าโจ๊กก็เป็นอีกส่วนหนึ่งโจ๊กนี่จริงๆก็คือข้าราชการประจำที่อยากจะเติบโตในกลไกของระบบดังนั้นโจ๊กก็พยายามทำงานทุกอย่างเอาใจเจ้านายทำตามระบบฝีมือดีก็เลยขึ้นได้เร็วพวดเกิดปัญหาศัตรูในโครงสร้างตำรวจกับโจ๊กอีกไอ้โครงสร้างศัตรูอันนี้
ก็ไม่ได้มาจากไหนมาจากระบบอำมาตย์มาจากระบบวังที่ต้องการได้คนที่ไว้เนื้อเชื่อใจที่สุดมาเป็นผบ.ตร.ดังนั้นจากต่อศักดิ์ที่ขึ้นมาที่เสรีพิสุทธิ์บอกต่อศักดิ์ที่พาดชั้นตลอดเพื่อจะขึ้นมาเป็นผบ.ตร.เพราะเป็นน้องของราชเลขาแล้ววันนี้ไม่ได้พูดอีกเรื่องหนึ่งน้องของรองราชเลขาก็คือจิรภพภูริเดชนี่ก็ตัวช้างมันเนี่ยวางไว้จะต้องให้มาเป็นผบ.ตร.แต่จังหวะมันยังมาไม่ถึงแล้วความขัดแย้งก็เกิดขึ้นผมถามหน่อยว่าคนอย่างเจ้าโจ๊กเนี่ยมันจะไปเป็นปฏิปักษ์ต่อกษัตริย์ได้ยังไงแต่ว่าด้วยความขัดแย้งในผลประโยชน์ของลูกน้องด้วยกันเนี่ยโจ๊กก็กลายเป็นตัวอุปสรรคเพราะจะมาขัดขวางขัดจังหวะที่จะเอาจิรภพภูริเดชเข้ามาต่อเชื่อมซึ่งยังต่อไม่ได้ขนาดนี้ก็เลยให้นั่งอยู่ที่ผู้บัญชาการสอบสวนกลางแล้วก็เกิดเรื่องกันตั้งแต่กำนันนกเนี่ยผมไม่ลองเล่านะครับมันยาวมาเนี่ยกลายเป็นรามเกียรติดังนั้นตัวโจ๊กเองจึงกลายเป็นเหยื่อของระบบอำมาตย์ทั้งที่เป็นลูกสมุนของระบบอำมาตย์ที่ดีที่สุดในการหาเลี้ยงเจ้าหาเลี้ยงนายที่ผ่านมาแต่สุดท้ายก็ต้องถูกพิฆาตการจบของโจ๊กวันนี้ที่ผมบอกจบแน่ๆแล้วเนี่ยนะฮะจากที่มติ12-0เนี่ยเห็นชัดเจนว่าวังตัดโจ๊กแล้วโจ๊กจบแต่ถ้าโจ๊กจะไม่จบก็จะสู้กันต่อไปผมว่าอันนี้แหละจะเป็นเกมเดือดนะครับจะเกิดเกมเดือดขึ้นมาดังนั้นผมเห็นสัญญาณของโจ๊กมาสักระยะหนึ่งแล้วรอบกระชั้นชิดที่สุดนี่โจ๊กทำท่าทำทางจะฟาดกับทุกคนหมดผมก็ว่าเอ้เฮ้ยอันนี้มันส่งสัญญาณให้เห็นว่าโจ๊กกำลังเพี้ยงพร้ำนะดังนั้นภาพที่ผมให้ท่านดูนี่ครับเป็นภาพที่ผมเอามาเป็นสัญลักษณ์ให้ท่านเห็นว่าโจ๊กต้องสู้กับเกือบจะเรียกได้ว่าบิ๊กของตำรวจทั้งหมดทั้งสำนักงานเลยเพราะอย่าลืมว่าทุกคนก็อยู่เป็นทั้งนั้นเมื่อต่อศักดิ์เป็นน้องของราชเลขาและเจ้าต้องมาเจอกันผมก็เลยจับเรื่องนี้มาให้ท่านดูว่าสุรเชษฐ์นี่อาจจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นสุรเตชนะเพราะอะไรเพราะว่าแกใช้ตอเต่าสู้กับ3ตอหมดเลยตอตายตอเต่าตอเต่าก็คือเนี่ยจรูญเกียรติแล้วตอก็ตอศักดิ์ตอตายก็เนี่ยแหละกิจรัตน์นะครับดังนั้นถ้าจะให้สู้กันดีๆต้องเป็นสุรเตชแล้วไม่ใช่สุรเชษฐ์แล้วแล้วที่สำคัญคนที่เป็นโจ๊กกำลังขับเคี่ยวทั้งหมดเนี่ยเขาแพ็กกันนะครับเขาแพ็กกันเป็นทีมเลยนะแล้วไม่ใช่ทีมธรรมดานะทีมเหรียญทีปังกรนะครับดังนั้นที่ผมวิเคราะห์มาตั้งแต่ต้นว่าโจ๊กไม่มีทางเพราะเหรียญทีปังกรเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากกว่าการที่โจ๊กจะได้ขึ้นมาเป็นผบ.ตร.หรือไม่เพราะนี่คือการจัดกำลังเพื่อการสืบต่ออำนาจต่อไปในทางโครงสร้างเรื่องนี้ผมก็เลยนำเสนอมาตั้งแต่ต้น2เดือนมาแล้วนะครับผมบอกว่าโจ๊กต้องเปลี่ยนทิศทางแล้วสิ่งที่ผมพูดวันนี้ท่านอาจจะยังไม่เห็นแต่ต้องเห็นแน่ๆโจ๊กต้องเปลี่ยนเส้นทางใหม่อย่างแน่นอนแต่โจ๊กยังอาลัยอาวรณ์นะครับกับเส้นทางตำรวจเพราะการไต่เต้ามาตลอดชีวิตบริการรับใช้เจ้านายแต่ละคนจนกระทั่งได้เ
ขึ้นยศเร็วเหลือเกินมันกำลังทำให้ฝันที่โจ๊กฝันไว้แล้วก็เข้มข้นที่สุดเนี่ยลืมไม่หลงภาพนี้ดังนั้นใครฟังสุนัยทีวีเนี่ยท่านจะรู้ว่าผมมองเหตุการณ์อนาคตนี่มองเมื่อ2เดือนก่อนนะครับในรายการวันคุยกับวันเสาร์ค่ำเมื่อวันที่20เมษายน2567เมษายนพฤษภาคมมิถุนายนนี่2เดือนมาแล้วผมบอกว่าโจ๊กต้องเปิดเส้นทางใหม่โจ๊กต้องดิ้นหนีตายเปิดเส้นทางใหม่แต่วันนั้นจนถึงขณะนี้โจ๊กก็ไม่ยอมก็จะมุ่งหน้าชนเพราะบอกจะไปชนกันได้ยังไงในเมื่อทีมที่โจ๊กจะต้องล่อเขาเนี่ยเขาติดเหรียญทีปังกรหมดแล้วโจ๊กไม่ได้ติดเลยดังนั้นวันนี้มันเลยเป็นเรื่องที่ยิ่งชัดมากขึ้นแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือมันเป็นกระบวนการที่ระบบอำมาตย์เองมีจุดอ่อนที่ทำให้ผู้จงรักภักดีและต้องโหนรับใช้อำนาจวังนั้นต้องกลายมาเป็นศัตรูของวังคำว่าศัตรูของวังในที่นี้เห็นชัดเจนนั่นก็คือโจ๊กใช้วิธีดับเครื่องชนโดยทนายตั้มเห็นไหมครับทนายตั้มน่ะคือทนายของโจ๊กดับเครื่องชนหลักฐานการทุจริตซึ่งเขามีโจ๊กก็มีข้อมูลหมดเป็นหลักฐานการทุจริตของสายต่อสักที่มีไปถึงราชเลขาคือท่านสติพงษ์สุวิมลดังนั้นไอ้ตรงนี้เองล่ะที่โจ๊กเล่นแรงเพราะไม่แรงก็เอาไม่อยู่ไม่แรงก็ต่อสักก็ไปปรีประนอมแต่มาถึงจุดนี้นี่ดูเหมือนว่าแรงไปก็ไม่เอาแล้วถ้าโจ๊กแรงต่อก็อาจจะเกิดเหตุการณ์อื่นๆกับโจ๊กได้นะครับดังนั้นการที่โจ๊กตะเวนทำการสั่งฟ้องหมดนะครับตอนนี้กำลังเลือดเข้าตาแล้วท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เดินหน้าฟ้องกาวรูดปมคำสั่งให้ออกจากราชการหากไม่ได้กับตำรวจแล้วก็ไปร้องคุณตายแล้วนะพลตำรวจเอกกิตรัตน์เนี่ยร้องปปชเล่นงานแล้วบิ๊กโจ๊กร้องปปชเอาผิดบิ๊กตายใช้อำนาจหน้าที่มิชอบตรงที่เป็นคนสั่งปลดแล้วการประชุมกกต.เมื่อวันก่อนที่เศรษฐาไปนั่งเป็นประธานแล้วถกเถียงยาวเสร็จเศรษฐาก็เลยต้องเดินออกจากห้องประชุมไม่ใช่ว่าออกเพราะว่าพิสูจน์ได้เสียแต่เป็นการออกโดยเป็นยุทธวิธีคือไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยจะไปบอกเฮ้ยโจ๊กอย่าไปฟ้องเศรษฐาพูดไม่ได้ครับเศรษฐาไปบอกยิ่งเป็นเรื่องใหญ่โจ๊กวันนี้เนี่ยตั้งสติให้ดีครับถ้าเล่นกันแบบนี้มันเหมือนหมาบ้าเพราะว่าขณะนี้สายติดเหรียญทีปังกรเขาไม่เอาโจ๊กค่อนข้างจะแน่นอนแล้วนะครับคุณวิษณุเองยังพูดเลยว่าไม่ควรจะไปฟ้องนายกจริงๆเนี่ยเขาพยายามช่วยเต็มที่แต่ปัญหาเนี่ยอำนาจพิเศษเขาเลือกแล้วแล้วการเลือกอันนี้มันนวลเนียโจ๊กก็พยายามเปิดโปงต่อสักจนถึงสถิตพงษ์ราชเลขาไม่รู้จะทำยังไงก็พัวนี่ฟ้าผ่าแล้วนะครับเอาละดังนั้นสิ่งที่โจ๊กจะต้องทำต่อไปผมเอารูปให้ท่านดูเนี่ยนะครับถ้าจะลบกันต่อไปเหมือนกับที่นักสื่อมวลชนวิเคราะห์บอกสงครามตำรวจไม่จบต่อรบโจ๊กสะเทือนเศรษฐาไม่สะเทือนแล้วครับแต่จะสะเทือนที่สุดก็คืออนาคตของโจ๊กที่จะเปลี่ยนทิศทางไปสู่งานการเมืองเนี่ยก็จะลำบากมากขึ้นถ้าโจ๊กยังปักหลักจะทำเช่นนี้นะครับสงครามยังไม่จบสงครามพวก
บทสรุปสองนายพลตำรวจถือตำรวจคือศึกรอบใหม่โจ๊กควรจะดูลูกน้องนิดหนึ่งเส้นทางการต่อสู้เนี่ยผมก็ไม่อยากจะไปแนะนำโจ๊กแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนั่นก็คืออานิสงส์ที่ทนายตั้มไปเปิดโปงการทุจริตของสายผบ.ตร.แล้วทำอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งจริงอยู่ฝ่ายต่อสักก็โกรธพี่ชายต่อสักก็กระเทือนถึงเบื้องบนแต่สิ่งที่ตั้มทำเนี่ยเข้าตาชาวบ้านแฮเออเลือกตั้งสว.นี่ตั้มยังมีฐานะได้ดีกว่าคนอื่นๆอีกหลายคนครับแม้จะไม่ได้เป็นสว.แต่ว่าติดสำรองอันดับต้นๆ นะเห็นไหมครับวันนี้ประชาชนนะครับจะเป็นคนให้คะแนนให้กำลังใจดังนั้นถ้าโจ๊กจะเลือกเส้นทางการต่อสู้เนี่ยโจ๊กน่าจะกำหนดทิศทางให้ชัดเจนเอาหลักฐานเปิดไหนๆก็ไหนๆเอาหลักฐานเปิดกันให้เต็มที่ไม่ต้องมากระมิดกระเมียนแล้วเพราะทนายตั้มก็ล่าสุดปรากฏว่าต่อสักกลับไปนั่งเป็นผบ.ตร.แล้วทนายตั้มก็มายื่นหนังสือถึงผบ.ตร.จี้จัดการให้ผบ.ตร.ละอายใจลาออกจากการทุจริตของผบ.ตร.แปลกดีนะไปยื่นหนังสือให้แก่ผบ.ตร.ต่อสักเพื่อให้ตรวจสอบต่อสักทุจริตโอ้โหสิ่งที่ตั้มทำไม่ใช่เพิ่งทำครั้งแรกทำมาตลอดจนกระทั่งสังคมเห็นว่าเฮ้ยใช้ได้เว้ยตั้มนี่พอสมัครผมก็บอกจะสมัครสว.ดีเอาเลยแล้ววันนี้ผมถือว่าจบนะสักเซสนะประสบความสำเร็จนะไอ้น้องชายตั้มเนี่ยจากการเปิดเรื่องนี้แหละครับแล้วถ้าโจ๊กยังหันไปสู้กับตำรวจในสายที่ติดเหรียญทีปังกรทั้งหมดซึ่งเป็นด่านหน้าเป็นกำแพงชนกับโจ๊กนี่แล้วโจ๊กไม่เปลี่ยนทิศทางแต่ผมเชื่อว่าโจ๊กเปลี่ยนทิศทางแน่ในการต่อสู้ทางการเมืองเขาก็เอาคนที่แผลน้อยๆมาชนดิคุณจรูญเกียรตินี่ผมดูท่าทางจะแผลแกจะน้อยนะปรากฏว่าโจ๊กก็บอกว่าจะฟ้องกล่าวลูกจะฟ้องไม่รู้กี่คดีกับจรูญเกียรติหรือบิ๊กเต่าเนี่ยบิ๊กเต่าตอบยังไงครับบอกไม่กังวลเลยโจ๊กฟ้องหมิ่นประมาทเปรียบสู้กับพญามารต้องพร้อมรับแรงกระแทกท้าทนายอย่ามัวแต่ขู่หน้าลำคาญคำว่าใช้คำว่าโจ๊กเป็นพยาบาทพยามานี่ใช้กันมาตั้งแต่ต้นเลยนะแสดงว่าความเกลียดชังในโจ๊กนี่ฝ่ายตำรวจอีกสายหนึ่งเต็มที่นะครับนะฮะท่านเห็นนะจรูญเกียรติหรือตัวที่สู้อยู่เนี่ยที่เผชิญหน้ากับโจ๊กคนหนึ่งนะในเต่าเผชิญหน้าตายเผชิญหน้าต่อสักเนี่ยเผชิญหมดผมเรียกว่าสามต่อเลยนะจริงๆมีมากกว่านั้นนะนครบาลก็สู้กับโจ๊กคือเขาแบนโจ๊กแน่นอนแล้วถึงขนาดบอกทำผิดก็ลาออกไปบิ๊กเต่าเย้ยถูกบิ๊กโจ๊กฟ้องแค่คดีเดียวนึกว่าเป็นร้อยลั่นถ้าผิดจริงควรลาออกวันนี้ถึงขนาดทุกคนกดดันโจ๊กไล่ออกให้โจ๊กออกไปเลยนี่ก็อมรินทร์ลงข่าวเห็นไหมครับเจ็บจี๊ดบิ๊กเต่าเนี่ยให้โจ๊กลาออกชำระบาปไปเลยนี่ครับนี่ก็อีกสำนักข่าวหนึ่งลงเหมือนกันหมดดังนั้นสภาพการเช่นนี้ครับผมมองว่าอันที่หนึ่งวังตัดขาดเรื่องนี้แล้วและสายวังที่เห็นชัดก็คือติดลิ้นทีประกอบเดินหน้าชนกับโจ๊กทุกตอนทุกขั้นตอน
ถ้าโจ๊กยังลังเลนะครับไม่เตรียมงานอีกสายหนึ่งขึ้นมาเนี่ยโจ๊กเองก็จะยิ่งเพรียงพรำนั่นก็คืองานการเมืองที่ไม่มีทางอื่นที่โจ๊กจะเลือกแล้วตอนนี้จบถ้าโจ๊กเปิดเกมชนหมดทุกฝ่ายงานการเมืองของโจ๊กก็จะยิ่งเสียหายอย่าลืมว่าภาคใต้นั้นตอนนี้เกิดสุญญากาศพรรคประชาธิปัตย์หมดสภาพแล้วดังนั้นพื้นที่ที่โจ๊กจะครองได้และถ้าทำดีๆเนี่ยโจ๊กจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในอีกรูปการหนึ่งแต่แน่นอนครับทั้งหมดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดีย้ำกันอีกครั้งนะเพราะผมพูดไปแล้วเมื่อวันที่20เมษาว่าโจ๊กถูกบีบให้เลือกเส้นทางใหม่และนี่คือระบบอมาตย์เองกำลังเกิดเส้นหนามมากขึ้นจากคนที่รับใช้แท้ๆก็ต้องกลายเป็นเส้นหนามเป็นฝ่ายปฏิปักษ์ดังนั้นฝ่ายประชาธิปไตยต้องมองให้เห็นความผุโสมของระบบอมาตย์ที่ระบบมันเน่าเองอยู่แล้วในตัวของมันเองโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตซื้อตำแหน่งหาเลี้ยงเจ้านายแล้วในที่สุดเจ้านายก็ไม่ให้ความเป็นธรรมกับลูกน้องเองเลือกเป็นสายๆเองเพราะไม่เชื่อทั้งที่โจ๊กเองก็ไม่เป็นไปไม่ได้ครับที่โจ๊กจะไม่พักดีเอาละนี่แหละคือสิ่งที่ข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับเพราะในประเทศไทยก็ไม่มีใครวิเคราะห์ให้ลึกไปเห็นทิศทางอนาคตและทำนายเรื่องราวของระบบอมาตย์เช่นนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับข่าวประจำรายการวันนี้ขออนุญาตปรับเสียงสักหน่อยนะครับเมื่อกี้เสียงมันโทนมันต่ำก่อนจะเราจะพูดถึงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ที่วางแผงวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับมีเรื่องของบิ๊กโจ๊กเป็นหลักที่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนส่วนเรื่องของสว.ลงไม่ทันข่าวส่วนใหญ่ลงไม่ทันครับที่วางหน้าหนึ่งเรามาดูข่าวที่น่าสนใจนี่ดีกว่าครับเริ่มต้นจากข่าวในประเทศไทยที่วิตกกังวลกันอยู่เรื่อยเรื่องรัฐประหารขณะที่กำลังลงคะแนนกันเมื่อวานนี้ที่โบริเวียยึดอำนาจกันเลยครับทหารอันนี้เรียกว่าศาลตกค้างจริงๆนะในลาตินอเมริกาวันนี้เนี่ยแม้จากประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยมีการรัฐประหารบ่อยแต่ว่าตั้งแต่เริ่มมาศตวรรษที่21โลกโลกาภิวัตน์นี่ก็ไม่มีกันแล้วปรากฏว่ามีการทำรัฐประหารเมื่อวันพุธนี่เอาข่าวสั้นๆมาก่อนนะครับ CNN เป็นความพยายามที่จะทำรัฐประหารในโบริเวียแต่ล้มเหลวประธานาธิบดีเรียกร้องให้ประเทศระดมกำลังปกป้องประชาธิปไตยถูกจับครับ CNN มาแล้วเอาจาซีราเอาสำนักข่าวใหญ่ๆนะครับวันนี้ไม่ใช่วันจันทร์เป็นวันพฤหัสบริเวียนประธานาธิบดีที่โบริเวียขอบคุณประชาชนหลังช่วยกันล้มล้างความพยายามทำรัฐประหารจนล้มเหลวนะฮะองค์กรระดับภูมิภาครวมตัวกันสนับสนุนรัฐบาลโบริเวียในขณะที่กองทหารและรถหุ้มเกาะรวมตัวกันในเมืองหลวงบรรยากาศอย่างนี้น่าจะใกล้ๆกับประเทศไทยเหมือนกันนะครับอาจจะเกิดอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าวันนี้รวมศูนย์อำนาจอยู่ที่วังถ้าทำรัฐประหารวังก็ต้องเปิดหน้าเต็มๆแต่ผมคิดว่ายากนะครับแต่ไม่ใช่ไม่มีไม่ได้มีอาจารย์สุชาติบำรุงสุขได้พูดถึงเรื่องนี้มาตลอดแล้วนี่92ปีแล้วของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ดังนั้นการกระทำใดๆที่มีลักษณะฝืนจากธรรมชาติทวนกระแสโลกนี่
ผมว่าวันนี้นี่อย่าทำไปเล่นไปนะครับประชาชนอาจจะรวมกำลังกันได้เหมือนกันนะแล้วยิ่งถ้าไม่เป็นเอกภาพในส่วนบนแล้วก็เป็นเรื่องเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นข่าวของ AP นะครับถูกจับครับหน้าตาเห็นไหมในพลที่ทำรัฐประหารนายพลโบลิเวียถูกจับกลุ่มหลังพยายามทำรัฐประหารล้มเหลวขณะที่รัฐบาลเผด็จการขณะที่รัฐบาลเผชิญกับวิกฤตการณ์ครั้งใหม่ดังนั้นเหตุการณ์การรัฐประหารในโบลิเวียนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าเมืองไทยวันนี้ยังไม่พ้นวงจรอุบาทเรื่องการรัฐประหารโดยเฉพาะมวลชนฝ่ายขวาจัดที่หมดอนาคตเนี่ยแทนที่จะตั้งพรรคขวาจัดหรือพรรคอนุรักษนิยมมาแข่งขันในทิศทางใหม่ในทิศทางประชาธิปไตยกับพยายามไปสร้างกระแสการรัฐประหารผลักดันให้ทหารยึดอำนาจไอ้สวที่โหนกินอยู่กับทหารมายาวนานนะครับจากการรัฐประหารตั้งแต่ปี49เป็นต้นมาวันนี้ยังสร้างกระแสที่จะล้มการเลือกตั้งสวอยู่อีกทั้งที่การเลือกตั้งสวนี่ก็พวกมันนั่นแหละได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับจากการที่มันเขียนกติกาเองแล้วท่านก็เห็นนะครับว่าเมื่อเป็นอย่างนี้นี่บ้านเมืองมันบางทีมันต้องเจอกันอย่างนี้สักทีหนึ่งพูดถึงการรัฐประหารเลยเอาเกร็ดมาให้ท่านดูหน่อยท่านคงจำภาพนี้ได้นะครับเอากันเรื่องรัฐประหารต่อสักนิดหนึ่งไอ้ยุทธมันทำรัฐประหารแล้วปรากฏว่ามันอยากจะขึ้นปกไทม์ครับเรื่องนี้อดีตเราเคยเจอกันแล้วพูดกันแล้วเมื่อ5ปีที่แล้วไอ้คนที่มันยึดอำนาจมันไม่รู้ตัวว่ามันเป็นโจรยังจะหาเรื่องสร้างภาพตัวเองว่ามาให้ใช้เงินภาษีของเรานี่แหละไปจ้างนิตยสารของไทม์ซึ่งเป็นนิตยสารระดับโลกแน่นอนครับนิตยสารระดับโลกเขาก็ต้องทำบิสเนสเหมือนกันแต่ว่าจะให้เขามาลงเรื่องราวของไอยุทธเฉยๆแบบเชียร์กันนี่ยากแล้วนี่คือข้อมูลที่เราควรจะเก็บไว้ว่าเมื่อครั้งที่ไทม์แมกกาซีนเมื่อ4-5 ปีก่อนนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้คุณสงวนคุ้มรุ่งโรจน์ไปขุดหลักฐานมาในโอกาสวันที่23มิถุนาครับว่าคนที่จ้างให้ไทม์ Magazine มาทำเรื่องราวของอยุธขึ้นปกนี้เสียผู้เสียคนไปเลยคือไอ้ไก่อูเพื่อนในทำเนียบรัฐบาลยุคกลา40นี่บอกเบื้องหลังนะคุณสวนบอกว่าเปิดเผยว่าผู้ชี้แจงเชิญไทยมาสัมภาษณ์ถึงทำเนียบคือโทรโคงไก่อูนักออกแบบผังล้มเจ้านะครับพยายามจะเอาใจนายก่อนที่จะไปเยือนอังกฤษในเวลานั้นเยือนอังกฤษฝรั่งเศสไม่กี่วันแต่ดันโดนสื่อฝรั่งเบี้ยวไม่เขียนตามใจเอาใจลุงตู่ของเจ้าไก่อูครับก็เลยเต้นผางนี่คือเรื่องราวนะครับผมว่าเรื่องอย่างเนี้ยเราควรจะได้นำมารายงานกันเพราะว่าให้เห็นว่าไอ้พวกโจรปล้นอำนาจเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันทำผิดมันยังคิดว่ามันเป็นฮีโร่ถ้ามึงเป็นฮีโร่จริงวันนี้มันก็ชนะเลือกตั้งแล้วสิเหมือนกันการปราบไอ้โจรพวกนี้ก็ไม่ใช่ปราบง่ายๆเหมือนนี่ต้องค่อยๆลิดแข้งลิดขาลิดกิ่งมันนะครับหักแข้งหักขามันดังนั้นวันนี้ก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่เอาหลักฐานที่มีการเปิดเผยโดยคุณสงวนคุ้มรุ่งโรจน์ซึ่งได้ข่าวใหม่จริงๆมันเรื่องเก่านะครับเขามาเปิดเผยอีกทีหนึ่งโอเคครับมาดู
ข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้สักหน่อยอย่างที่ผมบอกไปแล้วข่าวเรื่องสว.เลือกตั้งนั้นลงกันไม่ทันครับเมื่อลงไม่ทันก็เลยไปหนักที่เรื่องโจ๊กเพราะเรื่องโจ๊กนี่มติมันออกมาเมื่อวันพุธในช่วงเย็นมั้งครับ 4:00-5:00 ปรากฏข่าวก็เลยไปหนักที่โจ๊กส่วนข่าวเรื่องของเลือกสว.ก็ลงไม่ทันเลือกมาราธอนยันเที่ยงคืนได้แล้ว200สว.เดลีนิวก็ยิ่งชัดครับไปลงเรื่องโจ๊กเป็นหลักไปเลยจบข่าวกันนะฮะส่วนเรื่องกกต.นั้นลงไม่ทันแต่วันนี้เรามีข่าวกกต.ล่วงหน้าแล้วน่าจะถูกต้องด้วยเดี๋ยวจะรายงานท่านมติชนครับเช่นเดียวกันเอาโจ๊กเป็นข่าวที่แน่นอนแต่เนื่องจากข่าวของสว.มันใหญ่คนสนใจแต่ว่าลงไม่ทันเพราะมันเลือกตั้งยาวเหลือเกินเนื่องจากว่านี่คือระบบแปลกประหลาดที่สุดในโลกก็เขาก็เลยจับเป็นหัวข่าวข้างบนกกต.ไล่หาคนจ่ายเล็งสอยสว.เช็ค220โรงแรมจัดเลี้ยงแต่ไม่ได้พูดถึงว่าใครได้ใครตกมันหักปากกาเซ็นยังไงข่าวสดก็เหมือนกันครับสองเรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ทั้งคู่แต่ได้ผลเรื่องเดียวคือโจ๊กส่วนอีกอันนึงก็ไม่รู้เรื่องกันกรุงเทพธุรกิจการเมืองเหมือนกันนะครับไทยโพสต์ยังฝันค้างอยู่บ้านใหญ่ลิ้วสภาสูงบ้านใหญ่เนี่ยก็คือสปอนเซอร์คุณนั่นแหละนะครับกตล.เอกฉันท์ปลดโจ๊กผู้จัดการไล่โจ๊กตามเดิมอ้าวข่าวก็ไปหนักที่โจ๊กแนวหน้าลงไม่ทันดังนั้นเรื่องสว.เอาละครับกับเรื่องโจ๊กเป็นข่าววันนี้รายชื่อสว.ออกแล้วนะครับเช้าวันนี้แต่ผมไม่ไปอ่านนะเพราะว่าจะเสียเวลาปรากฏว่าค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่าจากตัวเลขของบุคคลนะครับที่โพสต์ข้อความให้ท่านดูเมื่อกี้นี้ตัวมันเล็กท่านไปหาดูเองได้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าสว.ที่มามากที่สุดคือสายภูมิใจไทยสายสีน้ำเงินโดยอาศัยฐานของอสม.เรื่องนี้ผมว่าต้องจับตาในกระทรวงสาธารณสุขด้วยว่าใครเป็นคนจัดการสร้างคอนเนคชันตัวนี้ให้ทั้งที่อนุทินออกจากกระทรวงนี้ไปแล้วสมศักดิ์นั่งอยู่ตรงนั้นเจ้าปลัดกระทรวงจำได้ไหมครับวันเกิดวันปีใหม่ปลัดกระทรวงด้วยสวามิภักดิ์อย่างยิ่งยังต้องไปคารวะคุณอนุทินดังนั้นนี่แหละครับคือระบบอำมาตย์แล้วอนุทินก็เป็นพรรคการเมืองที่ได้รับความไว้วางใจจากวังดังนั้นงานนี้จึงเป็นงานโบแดงของอนุทินนะครับประมาณการที่ผมบอกไว้แล้วว่าสายสีน้ำเงินนั้นจะมาเป็นตับ50กว่าเสียง6คนแรกเป็นอย่างนี้เกือบหมดแต่อย่าไปเข้าใจผิดว่าเป็นอสม.มายืนในตำแหน่งแต่มีทหารมีตำรวจในสายของภูมิใจไทยที่วางกำลังไว้ตามข่าวบอกว่าสายภูมิใจไทยได้120เสียงครับก้าวไกลได้28นอกนั้นก็ผสมผสานมีสายเพื่อไทยนะครับและอิสระอื่นๆปัญญาชนรวมกันเมื่อเป็นดังนั้นตำแหน่งหนึ่งที่ท่านอาจจะงงในเรื่องความสับสนความสัมพันธ์ก็คือมีนายทหารอดีตแม่ทัพภาคที่4พลเอกเกรียงไกรศรีรักได้เป็นสว.ในคอนเนคชั่นที่ทาง
พรรคภูมิใจไทยจัดทำไมถึงบอกว่าเป็นพรรคภูมิใจไทยจัดเนื่องจากพลเอกเกรียงไกรนี้เป็นเพื่อนร่วมรุ่นวปอรุ่น61รุ่นเดียวกับท่านอนุทินชาญวีรกูลคงจำได้นะครับเป็นที่ปรึกษาท่านด้วยแล้วแต่ว่าเป็นเกษียณแล้วเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4เขาจึงเชื่อว่าพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์นี้มีโอกาสที่จะเป็นประธานวุฒิสภาหลุดจากอย่างนั้นก็ต้องหักดีลของสมชายสิครับเห็นหรือยังต้องหักดีลสมชายเพราะว่าภูมิใจไทยอนุวินหรือเนวินจะคุมวุฒิสภาด้วยก็ไม่เป็นไรครับนี่ก็ประเมินสถานการณ์ให้ท่านเห็นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปต่อต้านอะไรกันในเบื้องต้นนั้นต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะครับแต่เรื่องนี้มีแนวโน้มว่าการจัดการจะเป็นเช่นนี้แต่ว่าพรรคภูมิใจไทยจะฝืนกระแสไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ถ้าจะฝืนก็ได้อย่างมากก็คือทำให้ทวงทำให้เนื้อความเปลี่ยนไปนะครับเท่านั้นเองแต่ว่าภาคประชาชนนี่แหละครับที่จะต้องร่วมมือกันในการจัดการในเรื่องนี้ดังนั้นวันนี้เรื่องราวของสว.หอมกลิ่นประชาธิปไตยของสว.ก็มีกลิ่นพยายามดมให้มันหอมแล้วเราช่วยกันนะครับแล้วอาจจะให้พี่น้องประชาชนช่วยกันแสดงความเห็นอีกทีนึงว่าท่านคาดหวังอะไรกับสว.ที่จะช่วยผลักดันการขับเคลื่อนสังคมไทยเราอาจจะเก็บไปไว้ไปดูให้เห็นเด่นชัดทั้งหมดแล้วค่อยคุยกันในวันเสาร์อีกทีก็ได้นะครับนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ